Nation Insight ยังคงวิเคราะห์เจาะลึกว่าด้วยเรื่องของอนาคต8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าจะไปต่อหรือพอแล้วครับครับแน่นอนครับวันที่30กันยายนนี้ 15.00 นก็จะมีคำตอบว่าจะไปต่อหรือว่าพอต้องเกษียณหลัง30กันยาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับช่วงนี้เป็นห่วงที่ระทึกครับครับและเป็นห่วงระทึกที่อันอาจจะมีประวัติศาสตร์ในการตัดสินทางคดีว่าด้วยเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจะเป็นกระดานหกไปทั่วทั้งระบบการเมืองไทยเขาว่ากันว่าในการพิจารณาให้ดูรหัสลับ63ครับ63ตอนนี้คือทุกฝ่ายทั้ง2ฝ่ายฝ่ายที่เชียร์และไม่เชียร์ลุงตู่เนี่ยก็เชื่อในตัวเลขนี้แหละครับครับ63เนี่ยครับเป็นตัวเลขดีมากเลยฮะไม่รู้ว่าเป็นรหัสลับอย่างไรแต่6บวก3เท่ากับจำนวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับลึกลับเราเล่าให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังเมื่อวานนี้ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่นัดการพิจารณาและเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนศาลยึดหลักในการพิจารณาใน2คุณลักษณะก็ถกกันพอสมควรเมื่อวานก็ถกกันในบอกว่าสรุปแล้วถกกันใน2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยจะวินิจฉัยเมื่อไหร่ครับแม้ว่าจะมีตุลาการบางท่านบอกว่าเอาด่วนๆเลยทิศหน้าเนี่ยได้รู้ไปเลยว่าจะเอายังไงครับจะยังไงแต่ตุลาการส่วนใหญ่บอกว่าให้ยึดกับระเบียบและวิธีปฏิบัติของศาลก็คือไม่น้อยกว่า15วันทอดยาวออกไปไม่น้อยกว่า15วันสุดท้ายเลยมันต้องเลย15วันก็ไปลงที่วันที่3ศุกร์ที่30ดูดีๆนะครับศุกร์30เราบอกแล้วว่าเป็นวันที่เป็นดีเดย์อะไรบางอย่าง1เป็นวันศุกร์ทอดยาวอารมณ์ของผู้คนและการเตรียมการไปอีกเรื่องนึง2 30กันยาคือการทำหน้าที่อะไรวันสุดท้ายมั้งเกษียณของราชการวันเกษียณของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งนั่นคืออาจารย์อาจารย์อะไรนะไอ้นี่น่าจะอาจารย์ทวีเกียรติมันครบเทอม21ตุลาครบเทอมเท่าไหร่21ตุลา21ตุลาจะเป็นการทำหน้าที่ในการตัดสินน่าจะเป็นชุดสุดท้ายเช่นเดียวกันชุดสุดท้ายของครับต่อมาที่2ที่ตกกันก็คือจะวินิจฉัยประเด็นอะไรบ้างไอ้นี่น่าสนใจสรุปจะวินิจฉัยเฉพาะประเด็นที่คุณถามคือที่ฝ่ายร้องถามคือฝ่ายค้านน่ะถามประเด็นเดียวคือ24สิงหาคม2565เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยครบ8ปีหรือไม่ตอบถามคำถามเดียวตอบคำถามเดียวนี่คือมติของศาลที่บอกว่าจะวินิจฉัยว่า24สิงหาเนี่ยจะครบ8ปีหรือไม่แต่จะไม่มีมติเรื่องใดในการนับห่วงเวลาเลยแต่ไม่บอกเลยว่านับเมื่อไหร่เพราะคุณไม่ได้ถามไม่ถามศาลไม่ได้ตอบครับแค่บอกครบไม่ครบเพราะนั้นได้ลุ้นกันอีกเงือกนะครับถ้าเกิดรอดขึ้นมาก็จะงงอีกรอบนึงครับมาดูครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นอกเหนือจากคำชี้แจงของตุลาการคือคุณมีชัยประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วครับเขาบอกว่ายังมีเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวสำคัญที่จะใช้ในการวินิจฉัยเพราะเป็นคนจดบันทึกเก็บข้อมูลรวมทั้งหมดและรู้เจตนารมณ์ทั้งหมดนั่นคือคุณประกรณ์นินประพันธ์แต่เอกสารคุณประกรณ์เป็นท่านเดียวนะครับจากพยานต่างๆชี้แจงต่างๆเนี่ยไม่ได้หลุดออกสาธารณชนก็บอกว่าเอกสารของคุณประกรณ์เนี่ยเป็นเอกสารที่ถ้าอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นคุณแก่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่เอกสารที่ผ่านมาที่หลุดนั้นดูเหมือนจะเป็นส่วนตรงกันข้ามกับท่านนายกรัฐมนตรีเพราะปล่อยเห็นจุดอ่อนหลายเรื่องเราไปสืบไปค้นไปเกาะไปแกะไปกระแทะออกมาว่าตกลงเนี่ยคืออะไรที่คุณประกรณ์ในฐานะเลขานุการศาลรัฐธรรมนูญเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทำเรื่องไปชี้แจงไปคืออะไรมี2เรื่องหลักมี2ประเด็นเนี่ยครับ1คือยืนยันว่ารัฐธรรมนูญปี60ในมาตรา264เนี่ยคือการรับรองเป็นการเฉพาะให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนี้
ดูดีๆนะรับรองให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนเนี่ยหน้านี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการเฉพาะย้ำนะจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายใต้การเลือกตั้งครั้งทั่วไปจะเข้ารับหน้าที่ยืนยันเท่านั้นบอกตรงนี้ก็คือว่าคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเนี่ยก็คือให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั่นแหละก็คือ6 เมษายน 2560นี่ไงข้อ2คือรัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้บังคับตั้งแต่6 เมษายน 2560จึงไม่อาจล่ามไปถึงที่เธอเคยทำมาแล้วโดยชอบตามรัฐธรรมนูญเลยคำถามตรงนี้มีคำถามอธิบายอย่างง่ายตรงนี้ก็คือว่าไม่นับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่24 สิงหา 2557ถ้าอ่านทั้ง2ประเด็นนี้ก็คือว่าคุณประกรณ์บอกว่าให้เริ่มนับตั้งแต่6 เมษายน 2560ครับนี่ลึกลับมันจึงเป็นตอนนี้เขาบอกว่าภายในนะกระจิบกระจับพิราบตัวน้อยและจิ้งจอกจิ้งจอกบอกว่าตอนนี้ในศาลรัฐธรรมนูญอ่ะมันมีแกว่งกันอยู่อย่างนี้ครับสูตรของ63เนี่ยมันมามาจากสูตรลับของ333อื้อ333นะ3คืออะไร3 3ก็คืออยู่ฝั่งท่านนายกประยุทธ์อ่ะฝั่งนี้นายกอยู่ต่อและฝั่งนี้คือฝั่งตรงข้ามคือครบเทอมแล้วครบเทอมแล้วส่วนตรงกลางคือแกว่งแกว่งเห็นไหมถ้าแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้มันก็เลยบอกว่านั่นคือที่มาของรหัสลับครับ63แต่ไม่รู้เป็นฝ่ายไหนประเด็นที่นำไปพิจารณาคือพอรู้ไม่ใช่พี่หกพอรู้ไม่ใช่เลยแล้วเส้นทางของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปยังไงถ้ารอดรอดปุ๊บพลเอกประยุทธ์จะกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบและทำหน้าที่ในการประชุมเอเปกไปตลอดเลยอันนี้เหมือนเป็นพันธกิจสำคัญทั่วประเทศชาติแต่ระหว่างทางนี้ถึงแม้ว่ารอดมันจะเกิดมรสุมว่าด้วยเรื่องของการไม่ยอมรับและเป็นการก่อม็อบกันไปเรื่อยๆรายทางเห็นไหมครับตอนนี้ปรากฏการณ์นายกเถื่อนออกมาเต็มไปหมดแล้วต่อมาจะมีปรากฏการณ์แบบนี้อีกจนนำไปสู่สุดท้ายปลายทางยุบสภาอาจจะยุบสภาก่อนครบวาระครับน่าจะยุบก่อนครบวาระแน่นอนครับเขาบอกว่าให้ดูกันช่วงปลายพฤศจิกาต้นธันวาครับครับนี่ทางหนึ่งคือตรงนี้รอดจากสามนูนได้แต่ต้องรอดจากม็อบด้วยนะถูกรอดจากม็อบด้วยนะคราวนี้ถ้าไม่รอดถ้าไม่รอดพอศาลตัดสินว่าครบวาระปึ้งมีสองทางหนึ่งพลเอกประยุทธ์กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อนี่ทางหนึ่งแต่ทางนี้บอกว่าเป็นไปได้ยากแล้วคือในกฎหมายในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา158เนี่ย8ปีค่อยนับรวมกันแต่ไม่นับช่วงที่รักษาการถูกถ้าไม่รอดเนี่ยจริงๆกฎหมายก็เปิดช่องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกรักษาการได้นะแต่ว่าจะกล้าไม่กล้าอีกเรื่องนึงดูคุณยิ่งลักษณ์ขนาดลาออกแล้วยุบสภาแล้วยังลาออกแล้วยังมีปัญหาเลยครับเขาเรียกว่านายกรักษาการถูกนะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รักษาการเนี่ยพลเอกประวิตรก็รักษาราชการแทนต่อถูกดำเนินการต่อแล้วพลเอกประวิตรก็จะทำการมี2ทางเขาบอกไม่ยุบสภาก็หานายกคนใหม่แต่แน่นอนคุณประวิตรรักษาการครม.จะหมดสภาพไปตามนายกรัฐมนตรีนะเป็นครม.รักษาการเป็นครม.รักษาการรองนายกก็รักษาการและหารือกับประธานสภาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อสรรหาคัดเลือกนายกรัฐมนตรีจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ประชุมเอเปครออยู่แต่เขาบอกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบนั่นก็ได้อาจจะพลเอกประวิตรอาจจะเลือกที่ยุบสภาได้ก่อนโอ้ถ้ายุบสภาเสียก่อนนั่นมันต้องเปิดประชุมสภาเพราะการเมืองต้องมีปัญหาและต้องมีเหตุครับ มีเหตุครับตอนนี้มีเหตุครับตอนนี้มีเหตุครับนี่คือเส้นทางแห่งอำนาจที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับวิกฤตว่าด้วยเรื่อง8ปีนายกรัฐมนตรีมันจึงเป็นเรื่องใหญ่คราวนี้ถ้ากรณีคุณประยุทธ์รอดล่ะ ถ้ากรณีของคุณประยุทธ์รอดมีอย่างเดียวเท่านั้นคือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบอกแล้วถามเขาถามข้อเดียวต่อข้อเดียวไงครับเขาถามว่า24สิงหา65เนี่ยครบหรือยังศาลนูนจะตอบอย่างเดียวว่าครบไม่ครบในกรณีที่รอดแต่บอกว่ายังไม่ครบ8ปีแต่ไม่บอกว่าครบเมื่อไหร่พอบอกไม่ครบเมื่อไหร่ก็มี2ทาง1ฝ่ายค้านก็จะงงอีกประชาชนก็จะงงแล้วจะครบเมื่อไหร่ฝ่ายค้านก็จะยื่นให้วินิจฉัยเพิ่มว่า
ช่วยตีความไปหน่อยวินิจฉัยหน่อยว่าแล้วครบเมื่อไหร่นี่ศาลก็เถนตรงขนาดนี้เลยนะ เดินอย่างนี้อย่างเดียวนะไม่มีไอ้นี่เลยนะถามมาเช่นไรตอบไปเช่นนั้นแต่ก็บอกฝ่ายค้านอาจจะไม่ยื่นก็ได้เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากไม่เกิดเหตุยังไม่เกิดเหตุถูกยื่นไปเนี่ยศาลนูนอาจจะไม่รับต้องรอจนถึง68นี่กรณีที่ท่านนายกเล่นการเมืองต่อนะและได้เป็นนายกนะครับกรณีนี้ก่อนนะต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะก็ไปยื่นตีความนู้นแหละครับปี68ฝ่ายค้านก็ยื่นอีกทีก็เหมือนตอนนี้เองยื่นเดือนสิงหาไงเพราะจะครบตอนนี้ก็จะยื่นปี68วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์นี่ครบ8ปีไหมโอ้เห็นไหมล่ะครับเป็นไงล่ะครับเรื่องการเมืองเรื่องของอำนาจและพลเอกประยุทธ์จะอยู่จะไปเนี่ยมันยุ่งมากนี่คือเกมการเมืองคราวนี้มีคนบอกว่าแล้วในวาระที่ศาลตัดสินวันที่30กันยาเนี่ยตั้งแต่3โมงไปต้นไปเนี่ยถ้าศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งพลเอกประยุทธ์จะพ้นทันทีและพ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ก็รักษาการการคุณประยุทธ์จะพ้นจากตำแหน่งทันทีครับแต่จะทำหน้าที่รักษาการต่อครับหรือไม่รักษาการต่อก็แล้วแต่สปิริตของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ครับแต่กฎหมายเปิดช่องอย่างที่บอก58เปิดช่องครับคราวนี้ถ้าพ้นตำแหน่งครม.ก็พ้นตำแหน่งทั้งคณะครับแต่จะทำหน้าที่เป็นครม.รักษาการครับและคนที่จะทำหน้าที่ตามระบบและระเบียบคือใครพี่วีก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ไงต้องครับทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนะไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วนะครับรักษาการมีอำนาจเต็มเหมือนกันครับหาหรือกับประธานสภาเรียกประชุมสภาเลือกนายกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่ท่านนี่คือนายกในบัญชีรายชื่อที่ลิสต์ก่อนอันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอาจารย์ชัยเกษมนิติศิริแล้วก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ทีนี้พอได้รายชื่อมาแล้วจะได้นายกหรือไม่ได้ก็แล้วแต่สภาล่ะใช่ครับแต่พลเอกประวิตรจะรักษาการนายกรัฐมนตรีครับและได้ไม่ได้ก็มีผลเช่นเดียวกันไม่ได้พลเอกประวิตรจะตัดสินใจ1คือยุบสภาก็ได้2พักศึกชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าภาพเอเปกให้สมศักดิ์ศรีครับเพราะหน้าที่นี้ไม่ใช่ขายของตามท้องถนนครับครับเพราะหน้าตาประเทศไทยนี่คือวาระของประเทศไทยทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปสัญญาณข้อมูลที่เราส่งผ่านไปในรายการอาจจะไม่ใช่เป็นเช่นนี้หรืออาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยทุกคนได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเมืองครับครับนี่คือ Nation Insight นะครับสวัสดีครับ